มันก็มีคนร้อยพ่อพันแม่ค่ะใครที่มีแบบคอมพิวเตอร์มันก็สามารถจะเขียนจะพ่นอะไรไปก็ได้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีแค่พวกนี้มันก็มีเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาโดนเราก็ไปโดนคนอื่นแทนมันก็ต้องทำใจอ่ะเราเครียดไหมคะเพราะว่าเหมือนว่าเขาโพสไม่เครียดว่าชื่อเสียงให้เราแบบเฉยๆเลยค่ะหวั่นใจว่าไงครับพี่เป็นห่วงเราอะไรมาไม่อะค่ะก็ไม่ได้อะไรก็รำคาญแทนมีใครคำแนะนำอะไรบ้างคะไม่มีมีแต่แบบไปทวีตเขากลับทำไมตอบมาเรียวสองคำพี่บอกว่าเฮ้ยปังไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรปังก็แบบวันนั้นแบบว่างไงตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เล่นด้วยก็ได้วะทำไมต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ะคงไม่ต้องพอที่เราทวีตไปยังเขายังตอบโต้เรากลับมาไหมแป๊บอ๋อก็ปกติก็มาบ่อยๆอยู่แล้วทุกวันก็ไม่ได้แปลกอะไรกลายเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะปกติถามเกี่ยวกับเรื่องถ่ายเซ็กซี่บ้างปีนี้จะมีให้เห็นกันหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าห่างหายไปค่อนข้างนานก็ยังอะค่ะพักบ้างอะไรบ้างถ่ายละครก่อนตอนนี้แบบงานเยอะเหมือนกันมีละครเข้ามาบ้างไหมอะจริงมีอันนี้แล้วเดี๋ยวมีซีรีส์ที่มาแทนเป็นต่อชื่อเป็นข่าวแล้วก็มีงานตัวเองอีกเยอะพอสมควรมันก็แค่นี้ก็หมดแล้วก็แสดงว่าข่าวที่บอกว่าเราจะมีการย้ายช่องอะไรนี้ก็ยังค่ะก็ยังอยู่เอ็กแซคค่ะเหลือสัญญาเท่าไหร่คะ 2-3 ปีมั้งคะไม่แน่ใจต้องไปเช็คก็คือว่าอยู่ค่ายเดิมแต่ว่าลงละครให้กับช่องอะไรนะคะก็คืออยู่เอ็กแซคเหมือนเดิมแต่ว่ามีละครให้กับช่อง3เป็นต่อก็เอ้ยอันนี้ก็เป็นของเอ็กแซคแต่ว่ามันไม่มีการแบบผู้ใหญ่ช่อง3มาทาบทามอ๋อไม่มีค่ะอันนั้นของดาราเขาก็เยอะอยู่แล้วคุณอยู่กับ XX ใช่ค่ะใช่แม่ถามเรื่องปีใหม่บ้างครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาไหนไปทำงานที่นิวยอร์กแล้วก็อยู่เที่ยวต่ออีกอาทิตย์หนึ่งต้องไปได้ไหมก็ตามไปสวีทอะไรกันที่ไหนครับไม่ได้สวีทมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยก็ไปหาเพื่อนไปหาลูกน้องก็มีของขวัญวันเกิดปีใหม่อะไรให้แม่บ้างไม่มีค่ะไม่มีก็แม่มีให้อะไรหรือเปล่าก็ไม่มีรอวาเลนไทน์อย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่อ๋อเดี๋ยวรอดูค่ะมีคิดแพลนไว้แอบวางแผนไว้หรือเปล่าคงไม่ได้ไปไหนอะค่ะก็คงถ่ายละครแล้วของขวัญนะคะอยากได้อะไรยังคิดไม่ออกเลยอะมันวันนู่นวันนี้เยอะเหลือเกินตอนนี้ป่ะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวคริสต์มาสตอนนี้อ๋อช่วงนี้ถังแตกไปอเมริกามาโบรกไม่มีตังค์เรื่องตอนนี้เรากับกองต้องแฮปปี้ใช่ไหมคะเรื่อยๆอะค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ลุยงานก่อนดีกว่าถ่ายละครแล้วก็ไหนจะแบบธุรกิจอะไรอีกเยอะแยะมากมายเวลามันก็หมดไปหมดแล้วอะแล้วของงานเอางานก่อน